สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่18มิถุนายน2556ครับครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามการเลือกตั้งนะฮะที่สงขลานายกอบจนะครับซึ่งเมื่อวานเราก็ได้สนทนากับคุณนิพนธ์บุญญามณีนะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับคุณอุทิศชูช่วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สมัครหมายเลขหนึ่งเป็นแชมป์เป็นแชมป์คุณนิพนธ์มาคุณอุทิศเนี่ยเป็นอดีตนายกอบจแล้วก็ลาออกแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันครับซึ่งก่อนจะเข้ารายการขายของก่อนวันนี้ทำไมคุณตะเกิงไม่ใส่เสื้อต้มยำกุ้งก็บอกแล้วคือบอกคุณผู้ชมว่าไม่ได้ซักไม่ใช่ก็หมายความว่าตอนนี้เกือบจะเต็มแล้วถอดเสื้อออกใส่ครึ่งเดียวใส่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังสนใจนะฮะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะไปชมทอล์กโชว์เนี่ยก็เรียนให้ฟังนะว่าเหลืออยู่ประมาณสักไม่น่าจะถึง100ใบแล้วนะฮะทอล์กโชว์ต้มยำกุ้งแฮมเบอร์เกอร์ถึงกันเชียงปูนะครับครับเป็นทอล์กโชว์ของ2อดีตนายกรัฐมนตรีนะครับคุณชวนหลีกภัยคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเวทีทอล์กโชว์พร้อมกันลำพังแค่คนใดคนหนึ่งขึ้นเวทีทอล์กโชว์นี่ก็แทบที่จะเป็นไปไม่ได้แล้วที่ใครจะจัดได้นะครับแต่บลูสกายเรานำถึง2นายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีเป็นทอล์คโชว์การกุศลรายได้ทั้งหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะครับมอบให้มูลนิธิควงอภัยวงศ์เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งทั้ง2นายกรัฐมนตรีนะครับก็จะขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งที่แล้วเนี่ยจัดเมื่อปีที่แล้วนะครับผู้ชมก็ดูกันคึกคักความประทับใจนะครับหลายคนเรียกร้องให้จัดบ่อยๆแต่ว่าเป็นถึง2นายกจะจัดมากกว่าปีละครั้งเนี่ย เดี๋ยวก็จะทำลายสถิติพี่แจ้สมัยก่อนนะครับนะครับเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็เรียนเชิญนะนอกจากทอล์คโชว์แล้วยังคงจะมีกินต้มยำโชว์มั้ยเรามีอาหารกลางวันครับเป็นโต๊ะจีนสำหรับคนที่คือเนื่องจากทอล์คโชว์เราจัดบ่าย2บางคนอาจจะต้องกว่าจะหาที่จอดรถกว่าจะมากันตั้งแต่ก่อนเที่ยงก็มารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ร้านอาหารจีนสกาล่าที่บริเวณชั้นล่างของโรงภาพยนตร์สกาล่านะครับทอล์คโชว์ตอนนี้เนี่ยบัตรเราใกล้หมดนะครับสำหรับคนที่จองเอาไว้แล้วยังไม่ชำระเงินยังไม่โอนเงินเข้ามานะครับก็ขอขอบคุณรีบด่วนนะครับเพราะตอนนี้เราเริ่มขายบัตรที่จองแล้วแต่ยังไม่ชำระเงินครับยังมีเวสติ้งลิสต์อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญชวนนะครับว่าให้รีบเนื่องจากว่าทอล์คโชว์ครั้งนี้เนี่ยเราเพราะคนก็โทรเข้ามาเรื่อยๆถ้ามันเต็มเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มทยอยขายบัตรของคนที่จองแล้วยังไม่จ่ายเงินครับเรารับเครดิตการ์ดด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปที่เครื่อง ATM โอนเงินนะครับโทรมาแล้วก็บอกเลขที่เครดิตการ์ดเราได้เลยครับตอนนี้เราก็มีแขกพิเศษที่เชิญมาร่วมรับประทานอาหารตอนเที่ยงทั้งวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยวันเสาร์ตอนนี้มีคุณอภิรักษ์โกสายโยธินนะครับแล้วก็และภรรยาและภรรยาครับส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็มีอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรแล้วก็คู่มั่นแต่วันแรกเนี่ยเชื่อว่าคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะก็น่าจะมาถึงเวทีก่อนเวลาเดี๋ยวผมจะชวนคุณพิสิทธิ์มาทานอาหารกลางวันกับพวกเราด้วยตอนเที่ยงนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปติดตามนะครับเรื่องของการสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้เนี่ยมีการสมัครรับเลือกตั้งเป็นวันแรกนะครับแล้วก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น3ท่านวันนี้เราจะไปสนทนากับผู้สมัครนายกอบจหมายเลข1นะครับคุณอุทิศชูช่วยท่านเป็นอดีตนายกอบจที่นั่นด้วยนะครับตอนนี้คุณอุทิศชูช่วยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคุณอุทิศครับหลังจากที่มีการสมัครรับเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนโยบายหาเสียงของคุณอุทิศเน้นเรื่องอะไรบ้างครับครับสำหรับทีมสงขลาพัฒนานะครับเราได้ตั้งจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสูงสุดของจังหวัดสงขลาหรือตั้งโกไว้ว่าเราจะพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา8จังหวัดภาคใต้นะครับตอนล่าง8จังหวัดภาคใต้ตอนล่างให้สงขลาเป็นศูนย์กลางซึ่งมีจังหวัดสงขลาจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูล
นครจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและก็จังหวัดปัตตานีนะครับครับ8จังหวัดเนี่ยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขับเคลื่อนให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางและให้หาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่เป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมตลอดจนการศึกษานะครับอันนี้คือตั้งเป้าหมายที่กว้างๆใหญ่ๆไว้ก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็กำหนดเป็นเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อการเป็นศูนย์กลางของภาคใต้เนี่ย3เรื่องหรือ3สอด้วยกันครับ3สอก็คือ3ศูนย์กลางครับ1ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก2ศูนย์กลางของการคมนาคมทางอากาศก็คือสนามบินนะครับครับอันที่3ก็คือการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้น3สอนี้ถือเป็นนโยบายที่จะต้องทำและก็ขับเคลื่อนนะครับครับสอที่1เรื่องศูนย์กลางของการคมนาคมแน่นอนที่สุดครับแนวนโยบายของทีมสงขลาพัฒนานะครับจะผลักดันนะครับแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์นะครับตั้งงบประมาณศึกษาวิเคราะห์นโยบายที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์จากด่านนอกถึงหาดใหญ่นะครับครับให้มีเป็นการคมนาคมที่เชื่อมต่อกับด่านชายแดนมาเลมาถึงหาดใหญ่เพื่อลดการจราจรที่จอแจของสายการจนาวนิชที่มีนักท่องเที่ยว 800,000 คนผ่านด่านนอกจากตะเดาเข้ามาสงขลาหรือมาหาดใหญ่เนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยถือว่าวิกฤตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีมอเตอร์เวย์นะครับเหมือนกับชลบุรีกรุงเทพนะครับก็จะสามารถเพิ่มให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวปริมาณการค้าชายแดนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวภายใน2ปีแน่นอนนะครับอันนี้เอางบมาจากไหนฮะตั้งงบยังไงฮะครับเรื่องนี้จะเป็นการผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทางเราเนี่ยนะครับทางทีมนะครับจะมีนโยบายเรื่องของการตั้งงบประมาณศึกษาวิเคราะห์นะครับเพื่อให้มีนโยบายหรือมีโครงการเหล่านี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาอดีตที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีนายกอบจสงขลาเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมสมาคมมัคคุเทศแล้วก็หอการค้าจังหวัดสงขลานะครับได้ผมได้สนับสนุนงบประมาณโครงการศึกษาวิเคราะห์เรื่องนี้โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะครับครับก็ถือว่าเป็นความเป็นความตั้งใจที่จะให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับครับประการที่2ที่บอกว่าให้เป็นศูนย์กลางของการบินนะครับเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโดยภูมิศาสตร์เนี่ยสงขลาเป็นจังหวัดที่มีรายล้อมด้วยจังหวัดต่างๆนะครับ8จังหวัดเนี่ยนะครับรวมทั้งสงขลาเราเนี่ยเราจะสะดวกที่สุดในเรื่องของการบินเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการโลดโชว์นะครับเชิญชวนสายการบินต่างๆซึ่งที่ผ่านมาผมก็ทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลโดยเฉพาะได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมแล้วก็หอการค้าจังหวัดสงขลาไปโลดโชว์ที่มาเลย์ที่สิงคโปร์เพื่อเพิ่มสายการบินนะครับที่ผ่านมาก็ได้ผลครับครับเรากำลังเรื่องท่องเที่ยวฮะอันนี้เรื่องศูนย์กลางของการบินนะครับครับก็นอกจากต่างประเทศแล้วเนี่ยในประเทศก็ขับเคลื่อนผลักดันให้มีการประสานงานนะครับกับสายการบินที่จะเปิดหาดใหญ่ภาคอีสานนะครับเพราะวันนี้หาดใหญ่ภาคเหนือมีแล้วนะครับที่เชียงใหม่นะครับหาดใหญ่ภาคอีสานเรายังขาดอยู่ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่จะผลักดันขับเคลื่อนส่งเสริมให้มีสิ่งเหล่านี้นะครับครับอันที่3นะฮะเรื่องของการพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีเพิ่มเติมอะไรอีกครับขณะนี้ในขณะที่ผมเป็นนายกอบจสงขลาอยู่เนี่ยนะครับก็ได้จัดทำโครงการตลาดโก้งโค้งที่ชื่อว่าอบจพาเพลินเท
ที่ตลาดโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ตนะครับตลาดโก้งโค้งเนี่ยเป็นพื้นที่ตลาดเก่าแก่ดั้งเดิมของเมืองหาดใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยเป็นตลาดที่ทุกคนรู้จักแล้วก็พื้นที่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ในศูนย์กลางที่เป็นแลนด์มาร์คเนี่ยครับมีที่ว่างอยู่2ไร่กว่านะครับ2ไร่ครึ่งทางในสมัยที่ผมเป็นนายกอบจ.เนี่ยก็ได้ไปเช่ามาแล้วก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้แหละครับเป็นสถานที่ที่จะแสดงให้เป็นเวทีการแสดงแสงสีเสียงความเป็นมาของเมืองแล้วก็ศิลปะประจำถิ่นศิลปินประจำบ้านตลอดจนให้เป็นสวนสนุกนะครับสำหรับครอบครัวแล้วก็ให้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหาดใหญ่นะครับอย่างเช่นว่าเราจะนำจำลองรูปสัญลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะครับอาคารชงซงชิโนโปรตุกีสก็จะอยู่ในพื้นที่ตลาดโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ตนะครับครับเหมือนกับว่าเราไปท่องเที่ยวที่ไหนก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปชมแล้วก็ไปเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าไปเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องไปเดินที่ไนท์พลาซ่าครับถ้าไปที่หัวหินเนี่ยก็ต้องไปเดินที่ตลาดที่เพลินวานนะครับนั้นนักท่องเที่ยวที่มาหาดใหญ่นะครับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยในความคิดของผมนะครับวันนี้ที่ขับเคลื่อนโครงการนี้อยู่เนี่ยว่านักท่องเที่ยวจะต้องคิดถึงและต้องมาเยี่ยมโก้งโค้งวิลล่ามาร์เก็ตนะครับครับซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ใกล้กับโรงแรมดีการ์เด้นประมาณ250เมตรครับครับนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณอุทิศมีอะไรบ้างครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาชนนะครับโดยแบ่งเป็นเรื่องของต้นน้ำเรื่องของกลางน้ำและก็ปลายน้ำเรื่องต้นน้ำเนี่ยแน่นอนที่สุดครับสงขลาเรามีเทือกเขาเทือกเขาแก้วเทือกเขาบรรทัดที่รัตภูมินะครับรอยต่อรัตภูมิกับสตูลนะครับตลอดจนเทือกเขาที่รับน้ำจากชายแดนมาเลกับสะเดาอำเภอสะเดานะครับเราผมเองก็ได้ร่วมมือกับภาคประชาชนนะครับโดยสนับสนุนให้มีโครงการการปลูกจิตสำนึกและการเฝ้าระวังอนุรักษ์นะครับป่าต้นน้ำซึ่งเราทำในหลายๆจุดนะครับอย่างเช่นในอำเภอรัตภูมิเนี่ยได้จัดกลุ่มและก็สนับสนุนงบประมาณอบรมให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้อนุรักษ์ต้นน้ำเทือกเขาแก้วต้นน้ำเทือกโตนปลิวต้นน้ำเทือกโตนงาช้างนะครับเพื่อให้เขาใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับใช้ประโยชน์ก็คือว่าประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยนะครับชาวบ้านจะได้มีรายได้จากการที่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ให้ความคิดเขาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้หายไปเขาก็จะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของการรักษาป่าต้นน้ำในเรื่องของการดูแลป่าต้นน้ำนะครับนั่นเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนต่อครับส่วนด้านกลางน้ำนะครับคุณอุทิศต้องสรุปสักนิดหนึ่งนะฮะครับผมครับครับต่อเลยครับผมมีเวลาเท่าไหร่ครับผมมีเวลาเท่าไหร่ครับอีกสัก5นาทีฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคำถามเพิ่มเติมนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่อยากให้สรุปสักนิดหนึ่งครับครับก็ทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับปลายน้ำมีทั้งในทะเลสาบสงขลาและในทะเลอ่าวไทยครับครับการขุดลอกถือว่าเป็นการขุดลอกปลายน้ำนะครับที่ผ่านมาผมก็ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองต่างๆและในอนาคตนะครับทีมสงขลาพัฒนาเราก็จะเฝ้าดูแลไม่ใช่มาเฝ้าดูแลตอนที่มีน้ำท่วมเท่านั้นนะครับก่อนน้ำท่วมเราก็จัดการตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาแน่นอนที่สุดครับฟาร์มทะเลเป็นหนึ่งโครงการที่จะปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาพิทักษ์ฐานทรัพยากรในหมู่บ้านฐานทรัพยากรของทะเลสาบเนี่ยเราราชการไม่มีทางที่จะดูแลได้ทั่วถึงนอกจากพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาดูแลฐานทรัพยากรเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนะครับ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับส่วนด้านอ่าวไทยปัญหาที่ใหญ่ขณะนี้การขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยใกล้จังหวัดสงขลาเนี่ยมีมากหลายบ่อหลายบริษัทเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมสงขลาพัฒนาเราจะต้องให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมในทะเลการรั่วไหลของน้ำมันนะครับการติดตามการเฝ้าระวังซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นริมทะเลอ่าวไทยทั้งหลายนะครับร่วมกับอบจ.ร่วมกับทีมงานการเมืองของทีมสงขลาพัฒนานะครับจะเป็นผู้เฝ้าระวังด้วยแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันเพื่อหวงแหนพื้นที่ทำกินในอ่าวไทยในการจับปลาของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับครับครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมครับผมครับคุณอุทิศท่านในช่วงที่ผ่านมาที่เป็นบริหารอบจ.อยู่เนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของงบประมาณก็ดีเรื่องของการทำงานเนี่ยมีอะไรบ้างฮะที่คิดว่าจะต้องแก้ไขในสมมติว่าถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยฮะครับก็ในเรื่องของงบประมาณผมคิดว่ารายได้หรืองบประมาณของอบจ.สงขลาที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็พอเหมาะพอควรที่จะบริหารขับเคลื่อนการพัฒนาดูแลแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ครับปีหนึ่งเท่าไหร่ฮะปีหนึ่งประมาณ 1,300 ล้านครับ 1,300 ล้านอันนี้เป็นการจัดเก็บภายในจังหวัดแล้วก็มาจากส่วนกลางด้วยใช่ไหมฮะครับใช่ครับจากส่วนกลางด้วยครับครับแล้วกรณีที่มันมีความขัดแย้งกันเรื่องกระเช้าเนี่ยนะฮะนโยบายใหม่นี่จะเอายังไงครับครับก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของเอกสารหรือข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับเพราะถือว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์อยู่เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในภาพรวมนะครับก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนที่หน่วยงานราชการต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คงดำเนินการต่อไปครับอย่างกรณีของคุณนิพนธ์เนี่ยนะครับก็ประกาศชัดว่าถ้าได้เป็นนายกอบจ.เนี่ยก็จะหยุดโครงการนะฮะคือตอนนี้เหมือนกับว่าชาวสงขลาเนี่ยก็มีทางเลือกนะฮะว่าถ้าอยากจะได้โครงการนี้ต่อก็ต้องเลือกคุณอุทิศถ้าคิดว่าโครงการนี้นะฮะไม่อยากจะมีก็ไปเลือกคุณนิพนธ์ตอนนี้มีทางเลือกแบบนี้ใช่ไหมฮะชัดๆผมคิดว่าอย่างนี้ครับครับตัวตนที่แท้จริงของผมนายอุทิศชูช่วยครับเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้อยู่กับท้องถิ่นมา29ปีครับมีผลงานผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเห็นนะครับแล้วก็สัมผัสได้ตั้งแต่โครงการเล็กๆไปจนถึงโครงการในระดับจังหวัดนะครับครับด้วยการสะสมผลงานด้วยการสะสมสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับสุภาษิตเขาบอกว่าเดินทีละก้าวการเดินทางไกลก้าวแรกเป็นเรื่องที่สำคัญเดินทีละก้าวทำงานให้สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเรื่องที่ชาวสงขลาเห็นผมมาตั้งแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นผมขอเรียนว่าทุกนโยบายที่ได้กำหนดขึ้นอย่างที่ได้กล่าวเรียนมาคร่าวๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถละหมาดเคลื่อนที่ที่จะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับให้กับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับเพื่อประกอบกิจทางศาสนานะครับเป็นห้องละหมาดที่จะเกิดขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทยเรื่องบันไดเลื่อนขึ้นสะพานลอยข้ามถนนซึ่งถือว่าก็น่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพมหานครสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะเป็นนโยบายในภาพรวมในหลายๆเรื่องไม่ใช่เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาตัดสินและแน่นอนที่สุดครับผมเองก็จะขับเคลื่อนการพัฒนาในรูปแบบที่พี่น้องประชาชนยอมรับได้และก็สอดรับนะครับกับความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้คุณอุทิศเป็นครับผมคุณอุทิศหมายความว่า
ในกรณีโครงการที่เป็นปัญหาเรื่องกระเช้าเนี่ยนะฮะให้ไปดูของเก่าๆเพื่อเอามาตัดสินของใหม่ว่างั้นเถอะว่าไอ้ของใหม่นี่ก็คือจะทำเพื่อพี่น้องชาวสงขลาแน่นอนไม่ใช่ครับผมเรียนว่าด้วยผลงานของผมที่ได้ทำมานะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับทุกโครงการนะครับทุกแผนงานสามารถจับต้องและก็พิสูจน์ได้ว่ามีผลงานเพราะฉะนั้นชาวสงขลาจะเลือกนะครับตัดสินใจอย่างไรผมกราบเรียนว่าขอให้เป็นการตัดสินใจที่มองจากอดีตว่ามีผลงานอะไรบ้างที่ทำประโยชน์ให้กับชาวสงขลาผมเชื่ออย่างนั้นครับว่าชาวสงขลาจะตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นผู้นำในการพัฒนาจังหวัดเนี่ยเขาตัดสินใจได้ถูกครับครับครับตอนนี้เนี่ยนะฮะคะแนนเลือกตั้งนายกอบจที่สงขลาเนี่ยนะฮะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดเท่าไหร่ฮะและปกตินี่คะแนนมันต้องเป็นถึงแสนไหมฮะผู้ใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ900,000ครับประมาณ 900,000 คนนะครับครั้งที่แล้วคุณอุทิศได้เท่าไหร่ครับผมได้250,000ครับ250,000นะฮะผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับปกติประมาณ50%ครับประมาณ50%นะครับคราวนี้คุณอุทิศคาดหวังว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่มีความมั่นใจเรื่องชัยชนะขออนุญาตที่จะตอบอย่างนี้ครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนที่ฟังสถานีโทรทัศน์ครับดูสกายอยู่นะครับซึ่งผมเองก็ติดตามอยู่นะครับเพราะว่าพวกเราชาวภาคใต้ก็ถือว่าเป็นแฟนของบลูสกายนะครับและก็ชาวสงขลาก็เป็นแฟนของบลูสกายเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายครับผมน้อมรับทุกอย่างครับผมมีแต่ประชาชนเท่านั้นครับที่จะตัดสินและก็สนับสนุนด้วยผลงานด้วยความตั้งใจและสิ่งที่ทำมาสามารถพิสูจน์ได้ครับจับต้องได้ขายอุทิศช่วยครับผมเชื่อครับได้เท่าไหร่ผมก็ยินดีครับครับคุณอุทิศจากการที่ทั้งคุณอุทิศลงเลือกตั้งนะครับแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยามณีลงไปในนามพรรคประชาธิปัตย์นะครับทั้งสองท่านเนี่ยจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยมากกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าเท่าที่คำนวณดูหรือว่าวัดจากพื้นที่ขณะนี้ฮะผมประเมินไม่ได้ครับตรงนี้ผมประเมินไม่ได้แต่ผมประเมินในตัวผมเองได้ครับว่าผมจะทำการเมืองให้ดีที่สุดครับด้วยความตั้งใจแล้วก็จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่มาเข้าถึงตอนที่จะลงเลือกตั้งนะครับ ผมเดินมา4ปีเต็มๆนะครับผมอยู่กับท้องถิ่นผมเกาะติดกับกิจกรรมของพี่น้องประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆบลูสกายลงมาทางภาคใต้จะเห็นป้ายผมยืนยิ้มอยู่ตามเสาไฟฟ้าทุกตำบลทุกหมู่บ้านเนี่ยครับอย่าหาว่าผมเป็นนายกป้ายนะครับเพราะผมมีผลงานนะครับถ้าผมไม่มีผลงานเนี่ยผมขึ้นป้ายไม่ได้หรอกครับอยู่ๆจะมายืนยิ้มอยู่ที่ใต้เสาไฟฟ้าแล้วบอกว่าสวัสดีครับเนี่ยไม่ได้มันต้องมีกิจกรรมมันต้องมีงานครับแล้วเรื่องกรณีคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอุทิศคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งไหมฮะขออนุญาตไม่ตอบครับเรื่องนี้ครับอ๋อครับถ้าอย่างนั้นผมมีเวลาอยู่สัก2นาทีนะฮะเชิญคุณอุทิศพูดกับพี่น้องชาวสงขลาตามใจชอบนะฮะ2นาทีครับเชิญครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ถาวรเสนเนียมนะครับครับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่วันที่ผมไปสมัครนะครับวันที่17มิถุนาที่ผ่านมาผมเองก็ได้ไปกราบขอพรจากพี่ถาวรนะครับในห้องสมัครแล้วก็ทีมสงขลาพัฒนาทุกๆคนครับสจทั้ง29คนใน36คนก็ไปขอพรจากพี่ถาวรพี่ถาวรก็ให้ข้อคิดว่าขอให้ขับเคลื่อนการเมืองในจังหวัดสงขลาของเราให้เรียบร้อยให้เป็นมิตรให้มีความเป็นสุภาพบุรุษผมเองก็กราบเรียนกับพี่ถาวรในฐานะที่เป็นพี่ชายนะครับก็บอกว่าผมจะน้อมรับคำแนะนำของพี่ส.ส.ถาวรเสนเนียมทุกประการครับเราจะยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับ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 อันนี้ก็เป็นโฮมโรงนะฮะก็สมัครเมื่อวาน
เรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสงขลานะครับหรือทั่วประเทศบอกพี่น้องชาวสงขลาให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งก็มีผู้สมัครทั้งสิ้น3ท่านนะครับท่านแรกคือที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่คือคุณอุทิศชูช่วยท่านเป็นอดีตนายกอบจสงขลาลงสมัครในนี้ในนามทีมสงขลาพัฒนาท่านที่2นะครับคือคุณนิพนธ์บุญยามณีท่านเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ส่วนท่านที่3นะครับคุณพินนามสกุลคงเอียงนะครับก็มาสมัครนะครับอีกท่านหนึ่งตกลงมีณตอนนี้นะครับมีทั้งหมด3ท่านนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งเชิญชวนพี่น้องชาวสงขลาทุกท่านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่4สิงหาคมครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับกกต.สงขลาก็มีการกำหนดให้แต่ผู้สมัครแต่ละท่านใช้งบประมาณในการหาเสียงได้ไม่เกินท่านละ 7.4 ล้านบาทนะครับแล้วก็งบเลือกตั้งทั้งจังหวัดคือ60ล้านนะฮะจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยอย่างที่คุณอุทิศเล่าให้ฟังคือ 900,000 คนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเยอะนะครับ 900,000 คนนี่คือเยอะกว่าเขตเลือกตั้งส.ส.เพราะเขตเลือกตั้งส.ส.เขตนึงเนี่ยมีอันนี้ทั้งจังหวัดไง 180,000 คน 150,000-180,000 อันนี้ทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้ชนะนี่ก็น่าจะได้คะแนน 250,000 ขึ้นไปเพราะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นปกติเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์ไม่เยอะซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะครับท้องถิ่นเนี่ยคือการปกครองที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนที่สุดก็เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดนะครับนะครับอันนั้นก็เป็นดูแนวโน้มเนี่ยนะฮะต้องรอดูว่าการหาเสียงในจังหวัดสงขลาเนี่ยเท่าที่เราฟังจากคุณนิพนธ์บุญญามณีก็พูดถึงเรื่องของอบจ.สีขาวใช่ไหมฮะแล้วก็ประกาศชัดเรื่องของโครงการที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่เรื่องเช่าไฟฟ้าเนี่ยคือไม่เอาเลยนะฮะส่วนของคุณอุทิศก็เดินหน้าต่อแล้วก็ให้ดูผลงานที่ผ่านมานะครับแล้วเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะจับประเด็นมา 2-3 วันเนี่ยกรณีที่คดีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่าจะไม่ถูกนำมาใช้ในเวทีหาเสียงฟังดูเนี่ยคงอีกระยะหนึ่งครับเข้าใจว่าสาเหตุที่ท่านอดีตนายกอบจลาออกก่อนกำหนดเนี่ยเพื่อให้มีเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยยาวคือประมาณ60วันอันที่จริงท่านก็จะหมดวาระในอีกไม่กี่เดือนคือก็เพื่อที่จะให้มีคนทำงานต่อเนื่องครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะนะครับเราจะไปที่จังหวัดสตูลในช่วงหน้ามีเลือกตั้งเหมือนกันก็จะมีเลือกตั้งนายกอบจเหมือนกันอดีตนายกอบจลาออกมาลงสมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันซึ่งที่สตูลเนี่ยจะมีการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับ30มิถุนายน30มิถุนายนนี้เองนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับ